การทำสมาธิการทำสมาธิก็ต้องทำให้มากๆการปฏิบัติในสมาธิภาวนาก็ต้องให้มันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ให้มันต่อเนื่องการปฏิบัติในสมาธิภาวนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติภิกษุทั้งหลายควรทำสมาธิให้ยิ่งเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงตัวนี้สมาธิยังไงส่วนใหญ่ก็ทำไม่ค่อยถูกกันคือจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนที่ฝึกพลังลมปราณที่ลูกตาสอนไปในไลน์ในไฟล์เสียงในวิดีโอก็มีเยอะอันนี้ก็ต้องฝึกอย่างหนักอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธินำภาคไปเอาไปใช้งานเป็นสมาธิขั้นฝึกพลังลมปราณแล้วก็สมาธิในขั้นอธิษฐานจิตในขั้นอธิษฐานจิตก็คือใช้ควบคู่กับพลังลมปราณใช้อธิษฐานจิตบทอธิษฐานจิตและบทสวดก็ให้ไปแล้วอันนี้ต้องฝึกอย่างหนักฝึกบ่อยๆฝึกให้เกิดความชำนาญเหมือนหัดขับรถอะจนกระทั่งมีความคล่องแคล่วขับรถได้ชำนาญเพราะพลังลมปราณต้องฝึกทุกวันและการอธิษฐานจิตในภาคนำไปใช้อธิษฐานจิตและบทที่สวดก็ให้ไปแล้วก็จะต้องฝึกอธิษฐานจิตในขณะที่กั้นลมหายใจในภาคที่ฝึกพลังลมปราณอันนี้ก็ต้องฝึกอย่างหนักฝึกทุกวันให้เกิดความชำนาญทีนี้อีกภาคหนึ่งก็คือสมาธิที่ขั้นสักแต่ว่ารู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นอริยมรรคเป็นอริยผลเป็นดุจนิพพานเป็นสมาธิในขั้นที่สักแต่ว่ารู้รู้อะไรก็รู้กายรู้จิตของเรานี่เนี่ยตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้ในปัจจุบันขณะลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันขณะเข้าหรือออกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นบางเบากระแทกกระทันนุ่มนวลแผ่วเบายาวลึกแต่ละขณะแต่ละขณะลมหายใจจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าหรือเรียกว่าเกิดดับแต่ไม่ต้องท่องว่าเข้าออกไม่ต้องท่องเกิดดับแต่รู้ว่าลมหายใจนี่ไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลารู้ลมหายใจในปัจจุบันขณะตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้กายสักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงอันนี้ต้องฝึกอย่างหนักมากเลยถึงจะชำนาญสักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงพอสักแต่ว่ารู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจนุ่มนวลลมหายใจกระแทกกระทันตันๆยาวๆลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นเนี่ยลมหายใจสบายลมหายใจไม่สบายก็สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงเรื่อยไปทีนี้เมื่อสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยขณะที่ไปรู้ลมหายใจเขาออกผู้ที่ไปรู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยเขาก็จะคิดนึกตรึกตรองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่ในใจตลอดเวลาเลยผู้รู้ลมหายใจเขาออกเนี่ยก็สักแต่ว่ารู้ผู้รู้ลมหายใจเขาออกที่วิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารณ์คิดปรุงแต่งตลอดเวลาสักแต่ว่ารู้เขาตามความเป็นจริงผู้รู้ที่วิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารณ์ปรุงแต่งรวมเรียกว่าจิตรวมเรียกว่าจิตฉะนั้นสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงมี2 อย่างคือ
สักแต่ว่ารู้กายคือลมหายใจเข้าออกและสักแต่ว่ารู้จิตตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะคำว่าสักแต่ว่ารู้ก็หมายถึงว่ารู้ไว้รู้ก็แค่สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้สักแต่ว่ารู้แล้วจะไปเอาอะไรจะไปยึดถืออะไรจะให้ได้อะไรจะให้เป็นอะไรหรือไปหงุดหงิดดิ้นรนผักใสอะไรสักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ใช่กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นเหมือนไฟติดๆดับๆสักแต่ว่ารู้เหมือนกับเปิดไฟแล้วก็ไฟติดอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเหมือนไฟเปิดติดต่อเนื่องคำว่าสักแต่ว่ารู้ก็คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์พุทโธพุทธะเป็นผู้ที่ถึงซึ่งพุทโธพุทธะเป็นผู้ที่รู้แจ้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้สักแต่ว่ารู้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จึงเรียกว่าเป็นพุทธะสักแต่ว่ารู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้กายรู้จิตของตนเองในปัจจุบันขณะตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ว่ามุ่งหวังจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรหรือจะหงุดหงิดดิ้นรนผักใสอะไรไม่ได้มีความอยากที่จะสงบหรือไม่สงบจะสงบก็แค่รู้ไม่สงบก็แค่รู้จะเบาก็แค่รู้จะหนักก็แค่รู้จะว่างก็แค่รู้ไม่ว่างก็แค่รู้จะวุ่นวายก็แค่รู้อะไรก็แค่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ที่ผู้รู้คือตัวเรานี่เนี่ยเรายึดถือผู้รู้เป็นตัวเราเอาตัวเราไปรู้แล้วก็จะคิดปรุงแต่งสารพัดจะปรุงแต่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ผู้รู้ก็จะคิดปรุงแต่งแล้วผู้รู้ที่ไปรู้จิตผู้รู้ก็จะคิดปรุงแต่งอีกแม้แต่รู้จิตผู้รู้เองผู้ที่รู้จิตเองก็จะคิดปรุงแต่งตลอดเวลาก็สักแต่ว่ารู้ผู้รู้ที่คิดปรุงแต่งตลอดเวลาสักแต่ว่ารู้โดยไม่ได้มีความอยากมีกิเลสตัณหาในการรู้เลยคือเขาจะเป็นยังไงก็รู้เขาตามความเป็นจริงไม่ต้องอยากว่าจะสงบหรือไม่สงบจะเบาหรือไม่เบาจะว่างหรือไม่ว่างจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปคาดหมายคาดหวังว่าจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงต้องฝึกฝนอย่างหนักเพราะว่าสักแต่ว่ารู้นี่แน่คือนิพพานเพราะฉะนั้นต้องสักแต่ฝึกอย่างหนักถึงจะเข้าใจว่าสักแต่ว่ารู้เป็นยังไงลำพังแต่ฟังไปเนี่ยมันจะไม่เข้าใจ